สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหมาลี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อวิชาต่างๆในภาษาจีนกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูคำศัพท์ของชื่อวิชาหมาลี่มีคำศัพท์ตัวนึงที่อยากให้เพื่อนๆดูกันก่อนค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเคแปลว่าวิชาค่ะซึ่งถ้าไปอยู่ตามท้ายคำศัพท์คำไหนก็จะกลายเป็นวิชานั้นๆทันทีนึกภาพกันออกไหมเอ่ยมารีจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมภาษาจีนจะเรียกว่าเตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวถ้าเราเอาเคไปตามท้ายก็จะกลายเป็นเตี้ยนหนาวเคเตี้ยนหนาวเคจะมีความหมายแปลว่าวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะต่อไปเราก็ไปดูคำศัพท์ที่ใช้เรียกวิชาต่างๆในภาษาจีนกันเลยค่ะชู่สวยเคชู่สวยเคอวิชาคณิตศาสตร์เคอสวยเคอเคอสวยเคอวิชาวิทยาศาสตร์ว่ายูเคอว่ายูเคอวิชาภาษาต่างประเทศไหนเพื่อนๆ นึกกันออกไหมเอ่ยว่าวิชาภาษาต่างประเทศมีวิชาอะไรกันบ้างในที่นี้นะคะมารีจะขอยกตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยนะโดยจะรวมวิชาภาษาไทยเข้าไปด้วยเพราะว่าก็จัดอยู่ในหมวดวิชาภาษาเหมือนกันค่ะอิงหยูอิงหยูภาษาอังกฤษไทยหยูไทยหยูภาษาไทยจงเหวินจงเหวินภาษาจีนถ้าเพื่อนๆอยากใช้คำว่าฮั่นหยูก็ได้เหมือนกันค่ะรื่อหยูรื่อหยูภาษาญี่ปุ่นฝาหยูฝาหยูภาษาฝรั่งเศสหานหยูหานหยูภาษาเกาหลีอู่หลี่เค่อวู่หลี่เค่อวิชาฟิสิกส์หัวสวยเค่อหัวสวยเค่อวิชาเคมีเชิงวู่เค่อเชิงวู่เค่อวิชาชีววิทยา历史课历史课วิชาประวัติศาสตร์地理课地理课วิชาภูมิศาสตร์艺术课艺术课วิชาศิลปะ音乐课音乐课วิชาดนตรี体育课体育课วิชาพละศึกษา电脑课电脑课วิชาคอมพิวเตอร์课表课表ตารางเรียนตารางสอนและเพื่อช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจได้มากขึ้นหมาลี่ก็เลยยกตัวอย่างประโยคมาให้ดูสั้นๆ3ประโยคค่ะ今天上午有什么课今天上午有什么课มาแปลกันนะคะจินเทียนแปลว่าวันนี้ช่างอู่ก็คือช่วงเช้าโย่ฉันเมื่อเคอโย่แปลว่ามีฉันเมื่อนะคะแปลว่าอะไรส่วนเคอเรียนไปแล้วนะแปลว่าวิชาแปลรวมกันทั้งประโยคจะมีความหมายว่าวันนี้ช่วงเช้ามีเรียนวิชาอะไร
ประโยคที่2นะคะจะเป็นประโยคคำถามที่มีความเน้นย้ำเจาะจงไปที่วิชาใดวิชาหนึ่งค่ะ今天有科学课吗今天有科学课吗今天นะคะแปลว่าวันนี้โยแปลว่ามีไหนเพื่อนๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเคอร์สวยแปลว่าอะไรเราเพิ่งอ่านกันไปเองนะเคอร์สวยเคอร์ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์มาก็คือไหมแปลทั้งประโยคนะคะจะแปลว่าวันนี้มีวิชาวิทยาศาสตร์ไหม今天第一节是艺术课吗今天第一节是艺术课吗ก็เหมือนเดิมเลยนะคะ今天แปลว่าวันนี้第一节第一节แปลว่าคาบที่1ถ้าเพื่อนๆอยากระบุเจาะจงไปเป็นคาบที่2 3 4 5 6ก็เปลี่ยนตัวเลขเอานะคะเป็น第二节第三节第四节อะไรไปให้หมดวันเลย今天第一节是艺术课吗艺术课ก็คือวิชาศิลปะวันนี้คาบที่หนึ่งคือวิชาศิลปะใช่ไหม谢谢มารีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมมากด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมารีด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย